สนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานอากาศร้อนนะครับช่วงนี้วันนี้เนี่ยปริมาณการใช้ไฟเนี่ยสูงมากทีเดียวนะครับสูงขนาดไหนเดี๋ยวตรวจสอบจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับปริมาณการใช้ไฟวันนี้เนี่ยสูงมากเลยใช่ไหมฮะครับก็ทำลายสถิติปีที่แล้วไปเรียบร้อยครับก็เลยทำให้วันนี้ต้องถอดชุดสูทนะเพราะว่าอากาศเนี่ยอบอ้าวแล้วก็ร้อนมากที่สุดถึง 39.1 องศาเซลเซียสครับวันนี้ทางกฟผ.นะครับมีการรายงานตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคนะครับเมื่อช่วงบ่าย 2:30 นะครับที่ผ่านมาว่าอยู่ที่ 26,430 เมกะวัตต์ทำลายสถิติสูงสุดของปีที่แล้วนะครับที่อยู่ที่ 26,121 เมกะวัตต์นะครับเมื่อวันที่26เมษายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอุณหภูมิอยู่ที่ 38.5 องศาเซลเซียสนะฮะสาเหตุสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปก็วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวครับมีอุณหภูมิสูงถึง 39.1 องศานะครับและก็คาดว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มที่จะพุ่งไปถึง 27,000 เมกะวัตต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นกฟผ.ก็ได้ขอให้ประชาชนช่วยการประหยัดไฟฟ้านะครับเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพนะครับที่สำคัญอย่างเช่นพวกเครื่องปรับอากาศก็ให้ปรับอุณหภูมิแอร์อยู่ที่ประมาณ26องศาหรือว่ามากกว่านั้นแต่ไม่ควรเกิน28องศาก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าลงได้ถึงประมาณ 10% นะครับนี่คืออุณหภูมิภายนอกนะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิภายในสภาก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสภานัดพิเศษในการพิจารณาร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีความคิดเห็นออกมาค่อนข้างหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเห็นด้วยกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนี้นะครับเพราะว่าหลายๆโครงการก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยต่อยอดนะฮะแล้วก็เรื่องของการช่วยทำให้ภาคเอกชนมีขีดความสามารถการแข่งขันได้ดีมากขึ้นนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็จะมีข้อปลีกย่อยออกมานะครับอย่างเช่นนักวิชาการท่านนี้ครับที่บอกว่าอยากให้ลดเวลาการชำระหนี้จาก50ปีเหลือ30ปีนะครับมุมมองนี้มาจากนักวิชาการกิตติคุณสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะครับดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับที่บอกว่าโครงการที่ว่านี้นะครับเห็นว่ารัฐบาลมาถูกทางซึ่งโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังกับประเทศไทยมานานนะครับภาคเอกชนภาครัฐมีการลงทุนค่อนข้างต่ำในทิศทางใหญ่เนี่ยมองว่ามาถูกทางแล้วแต่ก็มีข้อเสนอนะครับว่าถูกทางแต่ยังไม่ครบครับแล้วก็พอไม่ครบอย่างนี้อาจจะเกิดปัญหาวิกฤตการคลังกับประเทศไทยก็คือมีการก่อหนี้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีข้อเสนอนะครับที่จะทำให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพคนไทยได้โครงการที่ดีโครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศสูงสุดและก็ไม่เป็นภาระทางด้านการคลังนะครับที่สำคัญไม่เป็นภาระกับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยมีข้อเสนออยู่ที่ประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับหลักๆเลยนะครับก็บอกว่าอยากให้มีการใช้กลไกของรัฐสภามามีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดโครงการนะครับเพื่อเป็นการวางระบบตรวจสอบถ่วงดุล นะครับเพื่อไม่เกิดการตีเช็คเปล่านะครับในขณะเดียวกันบอกว่าอยากให้มีรายงานความเสี่ยงการคลังทุกๆปีก่อนที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเพื่อป้องกันวิกฤตการคลังในอนาคตนะครับและสุดท้ายบอกว่าอยากให้มีการกำหนดแผนหารายได้จากโครงการนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้มีการขึ้นภาษีบางรายการอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตแล้วก็ภาษีมรดกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันรายจ่ายภาครัฐค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สูงอย่างต่อเนื่องด้วยขณะที่รายได้กับกันครับรายได้ค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่องก็เลยบอกว่าอยากให้มีการกำหนดหารายได้จากโครงการอื่นที่ชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันครับบอกว่าเรื่องของการชำระหนี้นะครับที่กำหนดไว้ว่าจะชำระหนี้ภายใน50ปีนะครับบอกว่านานเกินไปอาจจะเป็นภาระกับรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับก็อยากให้มีการปรับแผนลงมาเหลือ30ปีนะครับเพื่อจะลดภาระการคลังในอนาคตนั่นเองนะครับขณะที่ในมุมมองของภาคเอกชนนะครับก็ออกมาพูดถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันครับบอกว่าตอนนี้ดูโครงการแล้วอย่างค่อนข้างหละหลวมไม่ชัดเจนเพียงพอและที่สำคัญก็ไม่เชื่อมโยงกับการขนส่งหลายรูปแบบนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณไพบูลย์พลสุวรรณานะครับบอกว่าร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับจะเน้นการขนส่งทางรางเป็นหลักแต่ยังไม่ระบุชัดเจนนะครับว่าจะรองรับการขนส่งสินค้าประเภทไหนบ้างและจะมีการเชื่อมต่อกับการขนส่งด้านอื่นยังไงนะครับซึ่งภาครัฐจะต้องมีแผนที่ชัดเจนว่า
จะมีการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรจากไร่นาเข้ามาในตลาดยังไงโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำที่ยังไม่กำหนดชัดนะครับว่าจะให้การขนส่งทางน้ำในแม่น้ำสายใดนะครับที่จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเชื่อมกับการขนส่งทางรถไฟรวมไปถึงรายละเอียดของร่างพรบที่เสนอเข้าไปยังละหลวมนะครับและกำหนดให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตลอดเวลาซึ่งถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการลงทุนได้นะครับและท้ายสุดก็อาจจะกระทบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นสอดคล้องกับนายกกิติมศักดิ์สมาคมแช่เยือกแข็งไทยคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะครับที่ยอมรับว่าการลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานประเทศเป็นสิ่งจำเป็นแต่การก่อหนี้สาธารณะที่จะไม่ให้เกิดเพดานนั้นนะครับควรมีหลักการคิดคำนวณที่ใช้หลักสากลแทนที่จะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะถ้าหากดำเนินการอะไรไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงก็จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างใหญ่หลวงก็มองนะครับว่าไทยอาจไม่ต้องกู้เงินจำนวนมากถึง2ล้านล้านบาทนะครับแต่ควรใช้วิธีการลงทุนในรูปแบบอื่นๆแทนอย่างเช่นการให้สัมปทานภาคเอกชนนะครับหรือว่าอาจจะลงทุนบางส่วนแล้วก็นำรายได้จากการลงทุนมาลงทุนต่อเนื่องขณะที่ประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณอิสระว่องกุศลกิจนะครับก็บอกว่ารัฐบาลควรศึกษาแล้วก็จัดทำรายละเอียดการใช้เงินนะครับรวมไปถึงการจัดอันดับความสำคัญของการลงทุนหรือว่าการใช้เงินก่อนหรือหลังนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะขณะนี้เนี่ยยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะกู้ทั้งหมดหรือว่าร่วมทุนหรือว่าลงทุนอะไรก่อนหลังก็ยังเป็นแผนงานที่หลวมๆนะครับขณะที่ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณวชิรศักดิ์ตั้งตรงจิตนะครับก็บอกว่าการลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำนะครับย้ำว่าควรทำเพราะถ้าเริ่มตั้งแต่10ปีที่แล้วอาจจะใช้เม็ดเงินแค่ประมาณ1ล้านล้านบาทแต่ถ้ารัฐบาลยังช้านะครับไม่รีบดำเนินการและไปเริ่มอีก5ปีข้างหน้าอาจจะทำให้การลงทุนนะครับที่ปัจจุบันอยู่ที่2ล้านล้านบาทเพิ่มเป็น3ล้านล้านบาทได้นะครับแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินการทันทีแล้วก็ควรลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับขณะที่ในแวดวงตลาดทุนนะครับก็มองว่าตอนนี้ต่างชาติยังจับตาพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับโดยบอกว่าถ้าหากผ่านความเห็นชอบจากสภาได้นะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยในระยะยาวถือว่ามีทิศทางที่ดีมากขึ้นครับประธานกรรมการธุรกิจตลาดทุนไทยคุณไพบูลย์ นรินทรังกูลนะครับบอกว่าปัจจุบันนักทุนต่างชาติมองปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเมืองไทยน้อยลงนะครับแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายและการปฏิบัติในทิศทางให้เป็นรูปธรรมได้มากกว่าซึ่งการที่ไปรถโชว์ต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ไปชูในเรื่องของโครงการลงทุนระยะยาวผ่านพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกำลังจับตาดูอยู่เพราะว่าไทยเองก็ต้องมองตัวเองนะครับเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ที่มีการผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ออกมาเช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าทำได้นะครับคุณไพบูลย์บอกว่าก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาติระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยก็ยังมีแนวโน้มเติบโตดีกับรายบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีแนวโน้มเติบโตดีนะครับคาดว่าจะโตประมาณ 24% ในปี2013นะครับแล้วก็ 13% ในปี2014ตามลำดับซึ่งจากข้อมูลสถิติในอดีตนะครับก็พบว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกับกำไรบริษัทจดทะเบียนก็จะเคลื่อนไหวนะครับไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะไปไกลได้กว่าระดับปัจจุบันที่ 1,500 จุดนะครับได้อีกมากเลยนะครับแล้วก็บอกว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะมีโอกาสปรับได้ขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับแบงก์ชาติชี้ตลาดเงินเริ่มสมดุลหลังเงินบาทเริ่มอ่อนตามกลไกตลาดและยังมีแนวโน้มที่เงินทุนจะยังไหลเข้าต่อเนื่องแต่มีมาตรการหลักรูปแบบใช้ได้ตามความเหมาะสมยืนยันไม่ต้องการใช้มาตรการรุนแรงที่จะสร้างผลข้างเคียงได้เนื่องจากไทยยังต้องการเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอยู่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองตัวเลขส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2556กลับมาหดตัวลงร้อยละ 5.83 และร้อยละ 1.19 ตามลำดับเป็นผลจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการแข่งข้าของเงินบาทโดยมองเดือนมีนาคมคาดการส่งออกของไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกไปยังคู่ค้าสำคัญของไทยอาทิจีนญี่ปุ่นบอร์ดกสทช.คาดว่าการประมูลใช้คลื่นความถี่ 4G อาจต้องเลื่อนจากเดิมจะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมปี56แต่ต้องเลื่อนเป็นปลายปี57เพราะติดปัญหาด้านกฎหมายและการถือครองคลื่นของกสทโทรคมนาคมส่วนแผนการเยียวยาลูกค้า 2G ที่จะหมดสัญญาสัมปทานของบริษัท TrueMove
คาดว่าจะยกร่างแผนได้เสร็จภายใน3เดือนจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลายืนยันดีแท็กมุ่งเป็นโอเปอเรเตอร์มือถืออย่างเดียวชูคุณภาพเครือข่ายข่มคู่แข่งไม่สนลายเส้นทีวีดิจิตอลชี้ไม่ลงตัวกับประเภทธุรกิจขณะที่เทเลเนอร์ไม่ส่งสัญญาณให้เข้าร่วมประมูลแต่ต้องการให้ต่อยอดธุรกิจเน้นหาพันธมิตรร่วมธุรกิจมากกว่าอิสระว่องกุศลกิจนั่งประธานหอการค้าไทยคนใหม่เปิดท่าพันธกิจขับเคลื่อนองค์กรเรียกร้องรัฐบาลดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพพร้อมจับตากู้2ล้านล้านบาทต้องโปร่งใสและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ